อัสสลามุอะลัยกุมครับวันนี้ปามากินข้าวซอยร้านข้าวซอยอิสลามป้าไผ่นะครับก็เป็นร้านข้าวซอยเก่าแก่นะครับในย่านวัดเกตนะครับหรือชุมชนมัสยิดตะกวาครับเป็น1ใน10ของร้านข้าวซอยดังในจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งรสชาติก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับจากการรีวิวตามเพจต่างๆหรือผู้ที่มาได้ชิมกันนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำต้มก๋วยเตี๋ยวนะครับเนื้อตุ๋นนะครับเนาะก็อันนี้ก็เป็นพวกน้ำแกงข้าวซอยนะครับเป็นไก่เป็นเนื้อนะครับร้านข้าวซอยป้าไผ่ข้าวซอยอิสลามนะครับก็ถือเป็นร้านหนึ่งนะครับที่ชูเชิดหน้าชูตานะครับของพี่น้องมุสลิมนะครับกับข้าวซอยอร่อยนะครับเก่าตำรับนะครับดั้งเดิมแน่นอนนะครับการระยะเวลาในการขายนะครับก็ยาวนานมาถึง5-60 ปีแล้วนะครับเนาะวันนี้มาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะครับเส้นข้าวซอยก่อนเหนียวนุ่มนะครับอร่อยนะครับเนาะครับก่อนถึงเวลาได้ลองลิ้มชิมรสกันนะครับสำหรับข้าวซอยของป้าไผ่นะครับเป็นข้าวซอยสูตรดั้งเดิมนะครับเส้นก็มีความเหนียวนุ่มครับเนาะน้ำแกงเกลือมีรสชาติหอมนะหอมแบบสไตล์ของข้าวซอยร้านป้าไผ่นะครับเนาะทำมือเฮาก็ถึงอดีตนะครับย้อนอดีตข้าวซอยโบราณนะครับที่ได้กินกันนะครับครับความลงตัวของรสชาตินะครับทั้งเส้นทั้งน้ำข้าวซอยแล้วก็แก้มด้วยกับหอมครับหอมสดๆนะครับแก้วัดได้จัดดีนะครับแล้วก็ผักกาดดองนะครับก็ทำให้เพิ่มรสชาติความอร่อยนะครับแล้วก็เจริญอาหารนะครับสำหรับการทานข้าวซอยมื้อนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับนะอ้ําครับผมอร่อยมากเลยครับผมครับนอกจากข้าวซอยแล้วนะครับก็ยังมีขนมนะครับที่ชาวบ้านนะครับในพื้นที่นะครับนำมาฝากขายกับร้านข้าวซอยป้าไผ่นะครับซึ่งมีความแปลกมีความหลากหลายนะครับพี่น้องได้เลือกชิมกันนะครับครับก็ได้สัมผัสกับอาหารขนมพื้นบ้านจริงๆนะครับจากชาวบ้านนะครับร้านนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวซ่านะครับเนาะเกี๊ยวซ่าประกอบทางคนจีนพ่อของว่าโกทีนะครับเป็นรายการหนึ่งนะครับที่อยู่หน้าร้านป้าไผ่นะครับซึ่งรสชาติก็ไม่ต้องบอกใครเลยครับใครมานะครับก็ต้องสั่งเกี๊ยวซ่ากินทุกโต๊ะเลยนะครับเนาะก็เป็นน้ำหนึ่งอาหารยอดนิยมของร้านป้าไผ่นะครับมาในส่วนของขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับก็จะเป็นในส่วนของพี่แก้วนะครับป้าแก้วป้าแก้วนะครับก็เป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวน้ำเนื้อนะครับเนาะยังนอกจากนั้นยังมีน้ำยานะครับน้ำยาซึ่งป่าล้วนๆนะครับเนาะก็ฝีมือก็ประธรรมดาครับก่อชะกาชะกันเหมือนกันนะครับในเรื่องของขนมจีนเจ้านี้นะครับก็อร่อยครับครับพี่น้องครับก็มีโอกาสก่อแวะเข้ามานะครับมาแวะกินร้านข้าวซอยป้าไผ่นะครับข้าวซอยอิสลามย่านวัดเกตนะครับก็ถือว่าเป็นร้าน1 ใน 10ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับชุมพลศรีสวัสดิ์รายงาน